ัสดีครับกลับมาพบกับฟาร์มเมอร์บอยอีกแล้วเนาะครับกัดมื้อนี้ก็มาต่อท่อน้ําหดผักหวานครับกัดเรื่องของเรื่องกับท่อเก่ามันแตกกัดเลยได้ซื้อท่อใหม่มาขุดยกท่อเก่าออกแล้วก็ใส่ท่อใหม่ครับกะเอาเรื่องอยู่ขุดก็ไปคอนเมื่อแล้วครับคงก็ติดต่อแล้วแต่ว่าตอนนี้น้ํามันบ่ไหลแล้วแดดมันก็4โมงกว่า5โมงแล้วเนาะก็โซลาร์เซลล์มันบ่ทำงานล่ะครับก็เดี๋ยวไปเบิ่งหน้างานกันดีกว่าครับได้ครับก็ตอนนี้น้ำมันก็บ่ไหลแล้วเนาะครับก็แดดเบิดนี่น้ำข้างปลายสายซื่อๆครับคงกระต่อแล้วก็โทษที่นะครับกับเฟิร์มบอยกับคัดจมูกเนี่ยเสียงกับเปลี่ยนๆครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยก็นี่ครับเฮ็ดมากลัวสิแล้วกับบัดมือคือกันครับกลัวสิขุดขึ้นได้กลัวสิต่อท่อ PVC ครับกับต่อแล้วๆกับตากับย่าเพิ่นก็กำลังไล่อันรบเนาะใส่ไล่ถมทออยู่กะที่ต้องฟาวเฮ็ดกะเพราะนี่ครับกะตัดแต่งกิ่งผักหวานไว้แล้วครับกะเตรียมเอายอดเนาะกะตัดไว้ทุกต้นแล้วล่ะครับกะเลยจำเป็นต้องฟาวสอมทอเพื่อที่จะได้น้ำมาฮดให้มันแตกยอดครับกะบ่ทันได้เก็บของดีครับอันเพิ่งจะต่อเสร็จสดๆร้อนๆเลยผ้ายางมาเบิ่งก่อนครับกะระยะทางกะเกือบ100เมตรนะครับอีกนิดเดียว90กว่าเมตรครับเกือบพอ100เมตรเอาเรื่องอยู่ครับเบิดท่อ PVC ไป2มัดครับมองนี้ก็เป็นมองต้นทางไปส่วนต้นทางน้ำที่แลนมาอีหลีนะครับอู้ครับแลนไปเนี่ยครับอู้ครับแทงเดี๋ยวเฝ้ามาบ่อยสิให้เบิ่งแทงแทงโยบมองนี้ครับก็อยู่ไกลเนี่ยไปอีกพูนครับประมาณ200กิโลเอ้ยบ่แม่นว่าผิดครับ200กว่าเมตรได้อยู่200เมตรพุ่นละกะนี่ก็เป็นแถวที่ไว้หดผักหวานครับเป็นสาย PE ออกมาเนาะเป็น PVC ออกมาสันนะครับแล้วก็ต่อเป็น PE ออกไปเป็นไมโครสปริงเกอร์ครับกะชุดใหญ่นี่ก็ตัดแต่งกิ่งไว้เบิดแล้วเด้อครับพร้อมที่จะให้มันออกยอดครับส่วนชุดหน่อยก็กำลังติดดีครับมันก็ค่อยๆเจริญงอกงามของมันไปบางต้นก็บ่มีพืชพี่เลี้ยงหรอกครับแต่มันก็บ่เป็นหยังคั่นให้เฮาให้น้ํามันถึงมันก็บ่เป็นหยังครับนี่คือจังได๋สิครับตัดแตงไว้มันก็แตกยอดออกมาใหม่เป็นยอดกระโดงนี่จังสิครับก็เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งอันต้นที่มันอันตัดแต่งไว้ก่อนน่ะนี่นะครับมันอันออกยอดหลายแล้วต้นมาหากินแต่น้ำต้นเก่านี่แหละครับตัดแต่งทดลองไว้นี่ครับเป็นจังได๋ครับพี่น้องยอดรั่วเลยครับผักหวานปลาสีทองนะครับเป็นยังไงครับ ตัวตีนะครับออกทุกยอดครับบ่ต้องห่วงเลยเอามีแมงอันนี้พร้อม ออกทุกยอดเลยครับพี่น้องตัดแต่งไว้เนาะ
บ่มีอันกิ่งใดที่บ่แตกยอดแล้วครับโอ้อาจจะเงาบางนะครับพี่จังยังสิครับเดี๋ยวอันพี่น้องสิเห็นบ่ซั่นอ่ะสิจับให้เบิ่งโอเคบ่ครับเห็นสัตว์บ่ครับก็เก็บยอดผักหวานสวยๆมาฝากครับก็จังไดก็จังท่าอุดหนุนนะครับกำลังอันตัดแต่งกิ่งอยู่เดี๋ยวมาเบิ่งอีกต้นนึงข้างๆกันต้นนี้ต้นใหญ่กว่าต้นนั้นนิดนึงครับแต่ว่ารู้สึกว่าตาของมันจะหน่อยกว่าครับเป็นตาจะหน่อยกว่าอยู่แต่ว่าอันตามกิ่งกับบ่ต้องห่วงครับเพียบเลยครับยอดผักหวานปลาสีทองครับกระทิมไว้อีกสัก2อาทิตย์ครับเดี๋ยวให้มันใหญ่กว่านี้ก่อนเป็นทุกยอดนะครับบ่ต้องห่วงเลยต้นนี้ก็เป็นครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดอยากจะริมรสกับทาเนเดอร์ครับเจ้าของกับท่านได้กินดอกมีแต่เถื่อเขาเจ้ารักก่อนครับกัดซุ่มโจรขโมยกัดใจเย็นๆเด้อครับอย่าเฝ้ารักข้างหลังเห็นเจ้าของเลยซิมน้ำเนี่ยเป็นจังไดครับพี่น้องครับผมก็เป็นจังไดนะครับสวนผักหวานปลาของอันทวีวันฟาร์มก็ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการล่อนะครับล่อยอดผักหวานมันแตกออกก็ตัดแต่งกิ่งลดน้ำไว้แล้วก็จังไดเดี๋ยวฟาร์มบ่อยกลับมาอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆเด้อครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอันให้ฟาร์มบ่อยแน่เพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอต่อไปครับก็สำหรับวิดีโอนี้ลาไปก่อนเด้อพี่น้องสวัสดีครับ